รวม11คำถามพูดคุยกับซิริที่หลายคนอาจจะงงว่าถามแบบนี้ได้ด้วยหรอถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะหลายคนอาจจะได้ใช้งาน Siri กันอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นบน iPhone, iPad, Mac หรือว่า Apple Watch นะคะคลิปนี้นุ่นนิดก็ได้รวบรวมคำถามแปลกๆที่สามารถถาม Siri ได้ซึ่งแต่ละคำถามเนี่ยก็มีประโยชน์นะไม่ใช่เป็นคำถามแปลกๆอย่างเดียวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะเดี๋ยวนุ่นนิดจะลองให้ Siri โยนเหรียญดูค่ะว่าจะออกหัวหรือว่าออกก้อยเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เราอาจจะเสี่ยงทายอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆค่ะปกตินะคะเราจะพูดว่าหวัดดีซิริหรือว่าเฮ้ซิริก่อนที่เราจะสั่งคำสั่งซิรินะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวนุ่นนิดจะขอใช้วิธีการกดปุ่มข้างตัวเครื่องเอาค่ะโยนเหรียญก้อยนอกจากสั่งให้โยนเหรียญ นะคะเราสามารถสั่งให้ซิริทอยลูกเต๋าได้ด้วยค่ะทอยลูกเต๋าเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่เยอะกว่านะคะในการโยนเหรียญเนี่ยก็จะมีแค่หัวกับก้อยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นการทอยลูกเต๋าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่1ถึง6แต้มเลยแต่ว่าเราสามารถสั่งให้ Siri ทอย2ลูกได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยค่ะเดี๋ยวมาลองทอยลูกเต๋า1ลูกก่อนนะคะทอยลูกเต๋าออก1ต่อไปค่ะจะเป็นการลองให้ Siri ทอยลูกเต๋า2ลูกทอยลูกเต๋า2ลูกกำลังทอย1กับ6นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยเราสามารถสั่งให้ Siri แปลงค่าหน่วยต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินค่าหน่วยวัดต่างๆที่เราใช้วัดสิ่งของในชีวิตประจำวันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวนุ่นนิดจะมาทำตัวอย่างให้ดูเลยค่ะเดี๋ยวมาลองสั่งให้ Siri แปลงสกุลเงินกันดูนะคะ100ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทจะได้เป็น 3,531 บาทต่อไปนะคะเดี๋ยวมาลองขอให้ซิริแปลงค่าจากหน่วยเซนติเมตรเป็นหน่วยเมตรดูค่ะ127เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรจะได้เป็น 1.27 เมตรต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ่นนิดจะสั่งให้ซิริลองเปิดไฟฉายค่ะเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เราอยู่ในที่มืดนะคะสมมติว่าเราลืม iPhone ไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งที่เป็นห้องมืดแล้วเราหาไม่เจอเราสามารถสั่งให้ซิริเปิดไฟฉายเพื่อที่เราจะหา iPhone ได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยค่ะเปิดไฟฉายโอเคฉันเปิดไฟฉายให้แล้วเราสามารถสั่งให้ Siri ปิดไฟฉายได้ด้วยนะคะปิดไฟฉายโอเคฉันปิดไฟฉายให้แล้วต่อไปนะคะจะเป็นการสั่งให้ Siri ค้นหาอุปกรณ์ที่เรามีค่ะสมมติว่าเราลืม iPhone ไว้ที่ไหนสักที่นะคะในบ้านของเราหรือว่าในห้องของเรานี่แหละแล้วเรามี Apple Watch นะคะเราสามารถใช้ Apple Watch ในการค้นหา iPhone ของเราได้ซึ่งคำสั่งก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะหวัดดี Siri iPhone ของฉันอยู่ที่ไหนรอแป๊บหนึ่งนะคะ Siri จะบอกว่ากำลังค้นหา iPhone ของคุณสักพักนะคะ iPhone ของเราเนี่ยก็จะมีการสั่นค่ะแล้วก็จะมีการส่งเสียงด้วยวิธีการนี้นะคะก็จะช่วยให้เราค้นหา iPhone ได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราสามารถสั่งให้ Siri โทรออกโดยเปิดลำโพงให้เราได้นะคะเราก็แค่พูดชื่อคนที่เราอยากโทรไปแล้วต่อด้วยคำว่าโทรออกโดยการเปิดลำโพงนะคะเดี๋ยวนุ่นนิดจะมาทำตัวอย่างให้ดูเลยโทรหาพี่หนึ่ง iMode แบบเปิดลำโพงกำลังโทรหาพี่หนึ่ง iMode มือถือแบบเปิดลำโพงนี่นะคะก็จะเป็นการสั่งให้ Siri โทรออกโดยเปิดลำโพงให้เราอัตโนมัติเลยเอาไว้ใช้งานในสถานการณ์ที่สมมติว่าเรากำลังทำอาหารอยู่หรือว่ามือของเราไม่ว่างนะคะแล้วเราอยากจะโทรหาเพื่อนโทรหาใครก็ได้นะคะแบบเปิดลำโพงก็สามารถใช้งานคำสั่งนี้ได้เลยค่ะเราสามารถถาม Siri เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ได้ด้วยนะคะสมมติว่านุ่นนิดมีอุปกรณ์ Apple 2เครื่องนะคะก็คือมี iPhone กับ Apple Watchแล้วนุ่นนิกอยากจะรู้ว่าตอนนี้แบต Apple Watch ของนุ่นนิกเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะนุ่นนิกสามารถถาม Siri บน iPhone ได้ค่ะส่วนตัวอย่างการใช้งานนะคะก็เป็นดังนี้เลยค่ะแบต Apple Watch ของฉันเหลือเท่าไหร่แบตเตอรี่อยู่ที่ 82%
ในข้อนี้นะคะถ้าเราอยากจะใช้งานคำสั่งนี้เนี่ยอุปกรณ์ Apple ของเรานะคะจะต้องเชื่อมต่อด้วย Apple ID เดียวกันค่ะต่อไปนะคะเราสามารถสั่งให้ Siri ปรับความสว่างหน้าจอของเราได้ด้วยนะคะโดยคำสั่งก็ง่ายๆเลยค่ะเราสามารถพูดได้ดังนี้เลยสมมติว่าตอนนี้นุ๊กนิกปรับความสว่างหน้าจออยู่ที่ 50% นะคะแล้วอยากจะปรับไปอยู่ที่ 100% นะคะนุ๊กนิกก็จะพูดว่าปรับความสว่างหน้าจอ 100% โอเคฉันปรับให้สว่างที่สุดแล้วนอกจากจะสั่งให้ Siri เพิ่มแสงสว่างหน้าจอแบบเมื่อกี้นะคะยังสามารถสั่งให้ Siri ลดแสงหน้าจอได้ด้วยค่ะลดแสงหน้าจอ 50% โอเคฉันทำให้หน้าจอมืดลงแล้วนี่ค่ะ Siri ก็จะลดแสงให้เราเลย 50%เราสามารถสั่งให้ Siri ถ่ายภาพหน้าจอด้วยเสียงได้ด้วยนะคะสมมติว่าเรากำลังดูแอปนึงอยู่แล้วอยากแคปหน้าจอนะคะเราสามารถใช้เสียงในการสั่งได้ด้วยค่ะนุ๊กนิกจะใช้วิธีการกดปุ่มด้านข้างเหมือนเดิมค่ะถ่ายภาพหน้าจอนี่ Siri ก็จะถ่ายภาพหน้าจอให้เราเลยทันทีเราสามารถสั่งให้ Siri เปิดรูปที่เราอยากดูได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปศิลปินดาราอาหารสัตว์เลี้ยงต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆที่เราอยากรู้นะคะสมมุติว่ามีคนพูดว่าอยากเลี้ยงสุนัขพันธุ์บีเกิลขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะพันธุ์บีเกิลนี่หน้าตาเป็นยังไงนะคะเราสามารถถาม Siri ได้เลยค่ะให้เราพูดคำสั่งนี้ลงไปนะคะฉันอยากดูรูปภาพบีเกิลนี่คือรูปภาพของบีเกิลจากเว็บไซต์นี่นะคะ Siri ก็จะค้นหารูปภาพบีเกิลจาก Safari มาให้เราดูค่ะเราสามารถกดเข้าไปดูรูปได้ด้วยจากตรงนี้ค่ะเปิดรูป Justin Bieber นี่คือรูปภาพของ Justin Bieber จากเว็บไซต์นี่นะคะเราจะสามารถใช้ Siri ค้นหารูปต่างๆได้ด้วยง่ายๆเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเราสามารถขอให้ Siri เล่าเรื่องตลกให้ฟังได้ด้วยค่ะส่วนวิธีการนะคะเราก็เรียก Siri ขึ้นมาก่อนเล่นมุกให้ฟังหน่อยได้เวลาของมุกสำหรับเด็กมัจฉาแปลว่าปลาแต่ถ้าน้องมัจฉาฉาแปลว่าอะไรแปลว่าน้องมาชัดชัดนี่ค่ะก็จะเป็นการเล่นมุกตลกของSiriนะคะและนี่ก็เป็น11คำถามแปลกๆเกี่ยวกับSiriที่นุ๊กนิกได้รวบรวมมาให้ดูในคลิปนี้นะคะใครที่มีคำถามอื่นๆก็สามารถแชร์ไว้ให้เราได้รู้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะที่ช่องคอมเมนต์นะคะคนอื่นจะได้นำไปใช้งานได้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ